เล่มที่5แล้วนะครับไปปริ้นรอกันไว้ให้เรียบร้อยนะครับประเด็นแรกนะครับเป็นฎีกาที่8431/2561ฎีกาเนี้ยนะครับนักเรียนจะต้องทราบแนวคำพิพากษานะท่องตัวบทจะตอบไม่ได้นะครับเรื่องนี้พนักงานอัยการเนี่ยยื่นฟ้องจำเลยเนี่ยเขาให้การรับสารภาพนะครับซึ่งความผิดของเรื่องนี้ครับมันเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำเนี่ยนะครับมันไม่ถึง5ปีอ่ะนะครับมันไม่เกิน5ปีซึ่งโดยระบบอ่ะศาลสามารถที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยได้เลยโดยที่ไม่ต้องสืบพยานก่อนแต่ความดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเรื่องนี้มันไม่ปรากฏสำนวนการสอบสวนทำให้เกิดปัญหาว่าอ้าวคดีแบบนี้ที่จำเลยให้การรับสารภาพเนี่ยศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยเนี่ยได้หรือไม่นะครับเพราะปกติพนักงานอัยการเนี่ยจะมีอำนาจฟ้องก็แต่เมื่อมีการสอบสวนที่จริงแนวแบบนี้แนวนี้เคยมีมาก่อนแล้วนะครับศาลก็พยายามใช้หลักกฎหมายในการตอบว่ากฎหมายเนี่ยเขากำหนดเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีการสอบสวนพนักงานอัยการจะไม่มีอำนาจฟ้องจับหลักข้อนี้ให้ดีในเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏสำนวนการสอบสวนซึ่งมันไม่ได้แปลว่าไม่มีการสอบสวนเกิดขึ้นทันไหมทีนี้ศาลเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับไปดูในตัวคำฟ้องของตัวโจทครับซึ่งในคำฟ้องเนี่ยมันก็เป็นสูตรในการบรรยายฟ้องอยู่แล้วว่าก่อนฟ้องเนี่ยนะครับได้มีการสอบสวนไว้แล้วนะครับศาลก็จะไล่กระบวนการไปเลยครับว่าเรื่องนี้พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยโดยระบุในคำฟ้องว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ทำการสอบสวนไว้แล้วนี่คือท่านอ้างจากข้อความในคำฟ้องนะก็เป็นสูตรการร่างฟ้องตามปกติทีนี้ท่านก็ไล่กระบวนการครับว่านะด้วยความที่อัยการเป็นโจทนะครับในวันยื่นฟ้องต้องพาตัวจำเลยมาศาลศาลสั่งประทับฟ้องและศาลก็ได้อ่านอธิบายฟ้องให้กับจำเลยฟังก็เท่ากับจำเลยทราบข้อความจากในคำฟ้องแล้วว่ามีการสอบสวนปรากฏว่าจำเลยให้การรับสารภาพโดยไม่โต้แย้งคัดค้านว่าไม่ได้มีการสอบสวนต่อมาศาลก็มาดูข้อหาที่ยื่นฟ้องเมื่อข้อหาที่ยื่นฟ้องเนี่ยนะครับไม่ใช่ความผิดที่มีอัตราโทษอย่างต่ำให้จำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปศาลก็สามารถที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยได้นะโดยจับเงื่อนไขก็คือกฎหมายบอกว่าถ้าไม่มีการสอบสวนจะไม่มีอำนาจฟ้องแต่เรื่องนี้นะครับมันปรากฏเรื่องการสอบสวนในคำฟ้องและจำเลยก็ไม่ได้ให้การคัดค้านอะไรแสดงว่าจำเลยก็ยอมรับว่ามีการสอบสวนเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่แค่ไม่ปรากฏสำนวนการสอบสวนฉะนั้นเรื่องนี้ต้องถือว่ามีการสอบสวนโดยชอบแล้วทำให้พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องฉะนั้นการดำเนินกระบวนการของศาลต้นที่มีการสอบถามคำให้การและพิพากษาเสร็จในวันเดียวกันจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยชอบนี่อย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้คำพิพากษาฎีกาแต่ย้ำว่าฎีกาแบบนี้จะใช้ได้นะน่าจะต้องเป็นคดีลักษณะนี้ครับคือเป็นคดีที่สามารถที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยได้โดยที่ไม่ต้องสืบพยานแต่ถ้าเป็นคดีต้องมีการสืบพยานเนี่ยผมว่าแนวคิดอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าจะต้องเอาเรื่องการสอบสวนน่ะมาสืบต่อศาลด้วยมันจะมีเรื่องหน้าที่นำสืบว่าคุณมีหน้าที่นะแต่คุณสืบไม่ได้นะครับระบบการคิดจะเป็นอีกแบบนึงนะครับที่จริงอันเนี้ยนะผมเคยเห็นแล้วแหละเคยมีคำพิพากษาฎีกาแนวเนี้ยออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับฉะนั้นนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นแนวใหม่แต่แค่เป็นเลขใหม่เฉยๆนะครับต่อไปนะครับตอนที่โจทฟ้องเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าจำเลยลักทรัพย์หรือรับของโจรนะครับในสูตรคอร์สทนายเราก็จะสอนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องนะบรรยายเป็นข้อเท็จจริงไปแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือลักทรัพย์หรือรับของโจรนะครับเพื่อให้ศาลชั้นต้นเนี่ยฟังจากพยานหลักฐานแล้วก็วินิจฉัยตามที่ได้ความนะแน่นอนตอนที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยเนี่ยท่านต้องวินิจฉัยแค่ฐานเดียวอยู่แล้วถูกไหมไม่ซ้ายก็ขวามันจะเป็น2อันในคนเดียวกันไม่ได้นะครับศาลชั้นต้นนะครับก็วินิจฉัยว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์นะแน่นอนบอกว่าจำเลยมีความผิดจำเลยก็ต้องอะไรครับอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องนะครับปรากฏศาลอุทธรณ์ครับพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์จริงๆก็ถูกไหมทีนี้ใครไม่พอใจครับพอยกฟ้องปุ๊บจำเลยเขาไม่ทำอะไรหรอกครับยกฟ้องเขาแฮปปี้แล้วโจทย์นั่นแหละฎีกานะครับปรากฏว่าโจทย์เนี่ยเรื่องนี้นะครับในคำบรรยายนักเรียนจดไปนะโจทย์เนี่ยเขาฎีกาว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แน่นอนถ้าศาลฎีกาเห็นว่าเป็นลักทรัพย์มันไม่มีปัญหา
พราะว่าประเด็นเรื่องลักทรัพย์เนี่ยมันมีตั้งแต่ในศาลชั้นต้นแล้วก็ในศาลอุทธรณ์ก็มีที่จำเลยที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดฐานลักทรัพย์แล้วจำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องแต่ศาลฎีกาเนี่ยดูจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทำผิดฐานลับของโจรครับนี่แหละครับคือปัญหาทำหน้าตื่นเต้นหน่อยนี่คือปัญหาแล้วว่าเอ้าประเด็นของโจรมีอยู่ในศาลชั้นต้นจริงอยู่ในคำฟ้องแต่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผิดลักทรัพย์แล้วในชั้นอุทธรณ์เนี่ยไม่มีใครอุทธรณ์เรื่องลับของโจรเลยศาลฎีกาเนี่ยจะพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดฐานลับของโจรได้หรือไม่นะครับที่จริงผมให้หลักง่ายๆเลยนะครับเรื่องเนี้ยไม่น่าต้องไปคิดไกลไปไหนเลยนะครับคือเราควรจะใช้มาตรา192วรรค2กับวรรค3ว่านะครับกรณีที่ข้อได้จริงตามคำฟ้องกับทางพิจารณามันแตกต่างกันเนี่ยศาลสามารถพิจารณาตามที่ได้ความได้นะฉะนั้นเมื่อคำฟ้องเขาตั้งมาแล้วว่าจำเลยทำผิดฐานลักทรัพย์หรือลักของโจรฉะนั้นก็เป็นอำนาจศาลในการวินิจฉัยว่าจำเลยผิดฐานไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยในศาลสูงเนี่ยแม้จะไม่ได้ยกนะไม่มีการยกเรื่องลับของโจรขึ้นมาแต่ไม่ได้สังเกตเจตนาในการดำเนินคดีของคู่ความก็ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะศาลต้นพิพากษาว่าผิดฐานลักทรัพย์เขาก็ต้องอุทธรณ์เฉพาะลักทรัพย์เขาจะไปอุทธรณ์ลับของโจรทำไมล่ะจำเลยจะอุทธรณ์ว่าฉันผิดลับของโจรทำไมเพราะลับของโจรโทษมันหนักกว่าลักทรัพย์นี่ก็เป็นความแปลกของเมืองไทยนะครับคนที่ขโมยของคนอื่นนี่3ปีไปรับซื้อต่อมาอีกที5ปีนะฉะนั้นศาลฎีกาก็บอกว่าอย่างนี้ครับเป็นกรณีที่นะครับเมื่อโจทก์เขาตั้งฟ้องมาแล้วว่าจำเลยทำผิดฐานลักทรัพย์หรือลับของโจรฉะนั้นจึงเป็นอำนาจศาลนะครับที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยในฐานลับของโจรได้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาก็ตามเพราะว่าเนื่องจากการบรรยายฟ้องเนี่ยเป็นการบรรยายมาเพื่อให้ศาลเลือกวินิจฉัยในทางใดทางหนึ่งอันนี้ก็ออกข้อสอบได้นะครับแต่ที่จริงถ้ารู้มาตรา192เนี่ยก็น่าจะพอตอบได้เพราะ192ก็ถูกนำไปใช้ในศาลสูงด้วยเช่นกันอยู่ภายใต้หลักอย่างเดียวกันทุกศาลนะครับต่อไปนะครับส่วนฎีกา1952/61อันนี้เป็นตัวบทครับไม่มีอะไรเลยเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างเดียวนะฮะในมาตรา134/1วรรค2ตัวบทเลยบอกคดีที่มีอัตราโทษจำคุกก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายไหมถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการให้รัฐจัดหาให้ฉะนั้นมีหน้าที่แค่ถามว่าคุณมีทนายไหมก่อนเริ่มถามคำให้การถ้าเขาต้องการจึงจะจัดหาให้ถ้าเขาไม่ต้องการก็ไม่ต้องจัดหาให้นะครับดูเขาทำยังไงนะครับบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนระบุว่าก่อนสอบปากคำก็คือก่อนถามคำให้การนะครับพนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิ์ว่าต้องการพบทนายหรือบุคคลที่ไว้วางใจแล้วนะครับเท่ากับจำเลยสละสิทธิ์ในการมีทนายความเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกจำเลยตอบว่าอะไรครับไม่ต้องการไม่ต้องการก็จบนะครับจำเลยสละสิทธิ์ในการมีทนายความแล้วเมื่อเป็นคดีที่มีอัตราโทษนะครับที่ไม่ใช่อัตราโทษประหารชีวิตนะครับก็คือเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะครับจึงไม่มีเหตุที่จะต้องจัดทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจให้ตามมาตรา134/1วรรค2ฉะนั้นศาลก็สามารถที่จะนำบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนมารับฟังประกอบการวินิจฉัยลงโทษจำเลยได้คดีที่กฎหมายบังคับว่าต้องหาให้จะอยู่ที่134/1วรรค1ครับคือคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตแต่เรื่องนี้มันเป็นแค่พยายามฆ่านะครับกับคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน18ปีนะครับต่อไปครับเป็นฎีกาที่มาแรงมากเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาครับอันนี้เป็นจับหลักในมาตรา46ก็คือศาลในคดีแพ่งเนี่ยจะต้องถือตามข้อได้จริงตามที่ปรากฏตามคำพิพากษาในคดีอาญาว่าง่ายๆถ้าในคดีอาญาพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดคดีแพ่งก็ควรก็ต้องฟังว่าจำเลยกระทำละเมิดใช่ไหมต้องชดใช้ค่าสินไหมถ้าคดีอาญายกฟ้องเพราะจำเลยไม่ได้กระทำผิดก็ต้องฟังว่าจำเลยไม่ได้ทำละเมิดนะก็ต้องนะครับพิพากษายกฟ้องไปปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับคือคดีแต่ละชั้นศาลเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลานะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าศาลชั้นต้นเนี่ยเขายกฟ้องคดีอาญาก็ต้องคดีส่วนแพ่งก็ต้องฟังว่าอะไรครับจำเลยไม่ได้กระทำผิดถามว่านะครับยกฟ้องอาญาก็ต้องยกคำร้อง 44/1 ไปในตัวถูกไหม
ทีนี้ถ้าในเป็นจำเลยเนี่ยจะอุทธรณ์ไหมตอนนี้จำเลยแฮปปี้จำเลยก็เป็นครับจำเลยก็ไม่ได้อุทธรณ์ใครจะอุทธรณ์ครับโจทก็ต้องอุทธรณ์อุทธรณ์ว่าจำเลยอ่ะกระทำผิดถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษากลับขึ้นมาล่ะพิพากษากลับก็คือศาลอุทธรณ์ก็ต้องเห็นว่าอะไรครับเห็นว่าจำเลยอ่ะทำผิดทันไหมจำเลยอ่ะทำผิดพอจำเลยทำผิดปุ๊บก็ต้องฟังว่าจำเลยทำอะไรครับจำเลยทำละเมิดนะสมมุติว่าเขานะครับมีการอุทธรณ์เฉพาะคดีส่วนอาญาขึ้นมาอ้าวแล้วคดีส่วนแพ่งล่ะคดีส่วนแพ่งล่ะจะทำยังไงนะเพราะคดีส่วนแพ่งศาลชั้นต้นศาลทำอะไรไว้ยกคำร้องก็คือยกฟ้องไปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นต่อให้ไม่มีการอุทธรณ์ในคดีส่วนอาญาขึ้นมานะในคดีส่วนแพ่งจะทำยังไงนะครับศาลก็ใช้หลักว่าที่กฎหมายมีมาตรา46เนี่ยก็เพื่อให้ที่ให้มีวิอาญามาตรา46เนี่ยก็เพื่อให้ผลของคดีแพ่งกับคดีอาญาที่เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลจึงมีอำนาจยกคดีส่วนแพ่งขึ้นวินิจฉัยได้แม้จะไม่มีใครอุทธรณ์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ผลเป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาฎีกาเยอะมากเลยนะครับอันนี้ต้องทราบแนวไว้นิดนึงเพราะว่ามันคิดกันได้หลากหลายนะครับดูในเนื้อเรื่องนะครับ5475ปี61จำเลยทำลายร่างกายนะฮะทีนี้นะครับแม้มูลเหตุจะเกิดจากการสมัครใจทะเลาะวิวาทนะฮะแล้วก็ผู้เสียหายจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนี้ในอันนี้ในทางอาญาเนี่ยนะครับผู้เสียหายดำเนินคดีไม่ได้แต่ว่าในทางแพ่งนะครับเขาสามารถที่จะขอ44/1ได้นะครับอันนี้ทราบแนวปัจจุบันแล้วว่าคนขอ4/1เนี่ยไม่ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนี้ในก็ได้เพราะมันมีมาตรา438ประมวลแพ่งนะครับที่ให้ศาลวินิจฉัยตามพฤติการความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับงั้นผู้เสียหายคนนี้ก็ยังขอ4/1ได้ปรากฏว่านะครับในเรื่องนี้มันมีแต่การอุทธรณ์ฎีกากันในส่วนของคดีอาญานะโดยพนักงานอัยการเพราะว่าสังเกตจากว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนี้ในตัวราษฎรน่ะคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ฎีกาในส่วนของอาญาถ้าเขาจะอุทธรณ์ฎีกาเขาต้องอุทธรณ์ฎีกาในส่วนแพ่งแต่ปรากฏมีแต่พนักงานอัยการอุทธรณ์ขึ้นมานะครับพอศาลฎีกาเนี่ยฟังว่าจำเลยเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายตัวผู้เสียคือจำเลยกระทำความผิดนะศาลฎีกาก็บอกว่าศาลฎีกาเนี่ยมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ก็คือยกเรื่องคำร้องทาง441ขึ้นวินิจฉัยได้ว่าจำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่เพียงใดแม้ว่าตัวนะครับราษฎรจะไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาในส่วนแพ่งขึ้นมาก็ตามทั้งนี้เพื่ออะไรครับต้องจำเหตุผลเพื่ออะไรเพื่อให้ผลในคดีแพ่งมันสอดคล้องกับคำพิพากษาในคดีอาญาครับ5760/61ก็เป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นสไตล์เดียวกันเลยเนี่ยสังเกตจากท่อนเนี่ยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยเพื่อนะครับให้เป็นไปตามผลของคดีอาญานะ 99% นะครับฎีกาเป็นแนวนี้นะที่จริงมันมีอีก 1% ที่ศาลเนี่ยไม่ยกขึ้นวินิจฉัยให้มีคดีอยู่1เรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นเรื่องให้ฟังนะย้ำเวลาไปอ่านฎีกาเนี่ยที่จริงฎีกามี2แนวแต่ว่าส่วนใหญ่จะยกขึ้นวินิจฉัยให้เพื่อให้ผลมันสอดคล้องกันนะครับปรากฏว่ามันมีคดีอยู่เรื่องหนึ่งครับศาลชั้นต้นเนี่ยเขาบอกว่าจำเลยทำผิดอาญาแน่นอนนะครับก็ต้องฟังว่าจำเลยทำอะไรครับจำเลยทำละเมิดและแน่นอนส่วนแพ่งก็ต้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ปรากฏว่านะครับจำเลยเนี่ยเขายื่นอุทธรณ์ครับแต่เขาอุทธรณ์เรื่องจำนวนค่าสินใหม่จำเลยเนี่ยอุทธรณ์นะแต่อุทธรณ์เฉพาะจำนวนของค่าสินใหม่ทดแทนเขาไม่ได้อุทธรณ์ว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดนะทีนี้ความสนุกบังเกิดแล้วนะครับคือสมมุติว่านะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยเกิดพิพากษายกฟ้องขึ้นมาพิพากษายกฟ้องก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดผลโดยปกติในคดีแพ่งก็ต้องฟังว่าอะไรครับก็ต้องฟังว่าจำเลยไม่ได้ทำละเมิดไม่ต้องชดใช้ค่าสินใหม่
ทีนี้มีความสนุกเกิดขึ้นแล้วว่านะครับศาลสูงเนี่ยจะยกคดีส่วนแพ่งขึ้นวินิจฉัยแล้วมายกฟ้องให้ด้วยได้ไหมซึ่งถ้าเราตอบตามแนวฎีกา 99% ก็คือคดีส่วนแพ่งเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยวีอาญามาตรา46บอกว่าคดีส่วนแพ่งต้องถือตามข้อได้จริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาเป็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับย้ำว่าฎีกา 99% เป็นแบบนั้นนะครับแต่จะมีฎีกา 1% อยู่1เรื่องครับเรื่องนี้มันมีเหตุผลพิเศษคือตอนที่จำเลยเขาอุทธรณ์เขาอุทธรณ์เนี่ยโต้แย้งเฉพาะเรื่องค่าสินไหมทดแทนเขาไม่ได้อุทธรณ์ขอให้ศาลยกฟ้องฉะนั้นคำพิพากษาฎีกาในเรื่องนี้นะครับจึงวินิจฉัยว่าถือว่าจำเลยยอมรับแล้วอะว่าตัวเองอะได้กระทำละเมิดนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จำเลยมาฎีกาต่อไปว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดเท่ากับเป็นการฎีกาในเรื่องที่จำเลยเนี่ยไม่ได้ยกขึ้นว่ามาแล้วโดยชอบในชั้นอุทธรณ์เพราะในชั้นอุทธรณ์จำเลยเป็นยังไงจำเลยไม่ได้เถียงว่าฉันไม่ทำผิดเถียงเฉพาะเรื่องค่าสินไหมนะครับอันนี้เป็นฎีกา5452/56เวลาออกข้อสอบจริงก็ต้องรู้ว่าระหว่าง 99% กับ 1% จะเลือกอะไรถ้าจะออก 1% เนี่ยข้อได้จริงต้องเหมือนกันเป๊ะคือสารชั้นต้นฟังว่าจำเลยทำผิดแล้วจำเลยอุทธรณ์เฉพาะจำนวนค่าสินไหมเท่ากับจำเลยคืออย่างนี้ครับถ้ามองในแง่จำเลยเนี่ยมันใช่อยู่แล้วเหตุผลน่ะถูกเพราะคนที่จะฎีกาจะต้องฎีกาในเรื่องที่ตัวเองได้ยกขึ้นว่ามาแล้วโดยชอบทั้งในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แต่จำเลยเนี่ยไม่ได้โต้แย้งว่าฉันไม่ได้ทำผิดในศาลอุทธรณ์ถ้ามองจากตัวจำเลยเนี่ยอันนี้ใช่เลยเป็นฎีกาในข้อที่ไม่ยกขึ้นว่ามาแล้วโดยชอบในศาลล่างถ้าของวิอาญาเนี่ยนะครับจะอยู่นะครับจะอยู่ที่มาตรา195วรรค2นะจะมีว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะครับผู้อุทธรณ์นะหรือศาลยกขึ้นอ้างได้แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้นก็ตามทางปฏิบัติเนี่ยศาลเนี่ยเขาก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งซ้อนเข้ามาครับว่าคือไม่ได้ให้ใช้โดยอิสระจะต้องดูความสุจริตในการดำเนินคดีด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ความเนี่ยอุบไตนะคือมีอะไรต้องการให้แบไตมาในศาลชั้นต้นมาในศาลอุทธรณ์ให้หมดแล้วค่อยขึ้นมาถึงศาลฎีกาเนี่ยตามระบบถ้าเป็นลักษณะเนี้ยนะครับเคยสู้มาศาลนึงพอศาลอุทธรณ์ไม่สู้ยกขึ้นอ้างในฎีกาก็จะมีหลายคดีที่บอกว่าไม่ยกขึ้นวินิจฉัยให้นะครับอันนี้ก็ต้องทราบไว้ด้วยนะฮะให้มา3อันเลย2936ปี62ก็รู้นะแนวส่วนใหญ่คืออะไรนะครับต่อไปเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องปิดหมายนะครับอันนี้ก็เป็นฎีกาดั้งเดิมที่เคยมีอยู่แล้วนะครับ5332/62คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนเวลาส่งหมายอ่ะบ้านของคนน่ะมันก็เป็นหลังๆแต่นึกถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมในบริษัทที่เติบโตขึ้นเช่นเราเป็นบริษัทเนี่ยบริษัทหลายๆแห่งก็ไม่ได้ตั้งเป็นหน้าประตูบริษัทนึกออกมั้ยเค้าก็ไปเช่าเป็นอาคารสำนักงานถ้าอยู่หอพักเห็นไหมข้างบนก็จะเป็นห้องพักใช่ไหมครับก็จะกันไม่ให้คนนอกเข้าเขาก็ไปส่งกับไอ้ข้างหน้าอาจจะส่งกับนิติหรือส่งกับรปภที่เป็นตู้รับรวมข้างหน้าในลักษณะนี้นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับปัญหาก็เกิดขึ้นครับก็คือเวลาศาลสั่งให้ปิดหมายเนี่ยนักเรียนคิดภาพครับเจ้าหน้าที่เนี่ยของคอนโดเนี่ยจะปล่อยให้เดินขึ้นไปส่งหมายที่หน้าห้องไหมครับใช่ไหมระบบปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วเขาก็จะทำเป็นกล่องไว้ข้างล่างแล้วก็แปะใส่เลขห้องเอาไว้ใครมีอะไรก็เสียบตรงนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยคนนอกก็จะเดินเข้าไปในอาคารและเขาก็มีการทำแบบนี้ทั้งที่พักอาศัยแล้วก็ในส่วนของอาคารสำนักงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องศาลมีคำสั่งให้ปิดหมายซึ่งคำว่าปิดหมายเนี่ยก็ดูจากชื่อครับปิดหมายเนี่ยคือไม่ใช่การเอาไปส่งธรรมดาแต่ต้องเป็นการส่งในที่ที่มันแลเห็นได้ง่ายนะครับคือส่งแบบเปิดเผยอ่ะนะครับถ้านักเรียนลองนึกภาพหน้าตึกก็จะมีกระดาษแผ่นนี้แปะอยู่นี่คือความหมายของปิดหมายในเชิงกฎหมายนะปรากฏเจ้าหน้าที่ศาลครับเขาก็เอาคำร้องกับหมายนัดเนี่ยครับเขาไม่ได้ปิดหมายครับก็ตามระบบของปัจจุบันครับก็คือเอาไปใส่ตู้รับจดหมายที่ชั้นล่างของอาคารนะไม่ได้ไปส่งที่หน้าห้องพักอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บันทึกครับที่บอกว่าไม่ค่อยซีเรียสครับคือในทางปฏิบัติเนี่ยต่อให้เขามาส่งกับเราต่อมือนะเขาก็จะเขียนว่าปิดหมายอยู่ดี
อ้าวอันนี้คือในแง่ดีก็คือถ้าเขาเขียนว่าปิดหมายใช่ไหมไอ้ตัวคนได้รับเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการยื่นคำให้การเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าจริงๆไม่มีใครรู้หรอกปิดจริงหรือไม่ปิดนี่คือวิธีการทำงานของเขาอยู่แล้วคือแต่ถ้าเป็นคนซีเรียสก็คือให้เซ็นรับเซ็นรับเมื่อไหร่ซวยเลยคือระยะเวลายื่นคำให้การมันเริ่มนับทันทีเนี่ยนี่คือข้อดีแต่มันก็สร้างข้อเสียขึ้นมาแบบนี้ไงก็คือเอาไปส่งเอาไว้ในตู้ไปรษณีย์นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการส่งโดยเปิดเผยอย่างเงี้ยถือว่ามีการปิดหมายไหมนะครับคือนะครับศาลท่านก็นะอันนี้ยังเป็นแนวแบบคลาสสิกสไตล์ว่าศาลพิจารณาว่าแล้วปิดหมายมันคืออะไรนะปิดหมายเนี่ยนะคือการต้องเอาไปปิดนะในที่เปิดเผยและเห็นชัดได้ง่ายไม่ใช่เอาไปส่งไว้ตู้ไปรษณีย์ตู้ไปรษณีย์เหมือนกับเป็นการส่งด้วยวิธีธรรมดาตามระบบปกติฉะนั้นการที่เจ้าพนักงานศาลเนี่ยไปส่งไว้แบบนี้นะครับมันถือไม่ได้ว่าเป็นการปิดหมายครับสวยเลยครับเป็นการขัดคำสั่งศาลนะฉะนั้นต้องถือว่าการส่งหมายเนี่ยมันทำโดยไม่ชอบทีนี้พอการส่งหมายไม่ชอบปุ๊บกระบวนการต่อไปที่ทำต่อไปเนี่ยก็เป็นการไม่ชอบพวกระยะเวลายิ่งทำให้การการนัดสืบพยานกระบวนการที่ทำหลังจากนั้นนะครับซ้ำข้อเท็จจริงยังปรากฏว่านะครับตัวบิดาของผู้ร้องเนี่ยนะครับเป็นพี่ชายของมารดาผู้คัดค้านนะทำให้ข้ออ้างที่ว่าไม่รู้ที่อยู่ที่แท้จริงของผู้คัดค้านมาใช้วิธีการปิดหมายเนี่ยมันก็ฟังไม่ขึ้นนะครับคืออย่างนี้ไอ้เรื่องนี้มันเป็นคดีน่าจะเป็นคดีเหมือนกับจะเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทหรือเปล่านะครับก็เลยให้เอาไปศาลก็เลยสั่งให้เอาไปส่งนะครับแล้วไอ้คู่พิพาทเนี่ยนะครับเป็นญาติกันมันไม่น่านะครับไม่น่าที่จะไม่รู้จนกระทั่งมาขอใช้วิธีการปิดหมายนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาการส่งหมายและให้ส่งใหม่จึงเป็นการถูกต้องและเป็นธรรมแล้วที่จริงเรื่องนี้มันมี2เหตุผลคือที่จริงไอ้ระบบที่เขาทำอยู่เนี่ยก็คือเป็นระบบปิดตาหนึ่งข้างซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่ามีการทำกันอยู่แบบนี้นะแต่ว่าปรากฏว่าตัวคู่ความเขาบอกเขาไม่รับทำให้คัดค้านมาไม่ทันนะก็คงไปท่านก็คงไปถามเจ้าหน้าที่ศาลแหละว่าไปส่งยังไงนะไอ้คู่นี้ก็คงคัดค้านกันมาบอกปิดหมายแต่ว่าเอาไปส่งไว้ในช่องไปรษณีย์ไม่ได้มาส่งเอาไว้ที่ไม่ได้แปะไว้ที่หน้าห้องคำว่าปิดหมายเนี่ยคือต้องนึกภาพหน้าประตูแล้วกันนะครับเอาติดไว้หาอะไรมัดปัดไว้ในที่เปิดเผยรายเห็นได้ง่ายนะครับจบแล้วนะครับสำหรับเล่ม5นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะเป็นเล่ม6เดี๋ยวจะเร่งให้จบเร็วๆนะครับสวัสดีครับ